แถลงข่าวจากกรมราชัณฑ์ออกมาเมื่อวานต่อเนื่องถึงวันนี้นะครับบอกถึงเหตุผลในการพิจรารณากรณ,กรณีที่คุณทศินไปรักษาอาการป่วยนอกเรือนจำนะครับตั้งแต่ช่วง22สิงหาคมปี66ก็ครบ120วันเลยกำหนดมาแล้วเอ,อเอกสารนีก็ไล่เรียงมาถึงการพิจรารณาล่าสุดทั้งหมดรอบแรกกระบวนการก็พิจารณาร่วมกันกับทางแพทย์ของราชทัณร์แพทย์โรงพยาบาลตำรวจและก็ที่ปรีกรมราชธณร์นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ อนุญาตเห็นชอบโดยท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ให้คุรุสินนั้นสามารถพักรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้ต่อไปเพราะว่าเกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจแล้วนี่นะครับว่าการรักษาตัวต่อไปถ้าเกิดว่าเกิดอาการจะป่วยรุนแรงแล้วอาจจะส่อว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเนี่ยจะได้รักษาทันท่วงทีอันนี้คือคําที่เป็นประเด็นสำคัญที่กรมราชธรร์ใช้นะครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่า มันก็มีมุมคิดอยู่หลายมุมท่านชมพุ่งนี้มีการชุมนุมโดยกลุ่มกบทอด้วยช่วงประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปพักค้างแรมด้วยนะครับที่น่าทำเนียบรัฐบาลทีนี้มันก็มีมุมน่าสนใจที่บอกไปว่าเรามองข้ามช็อตไปเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่กรณีคุณทัศิณก็จะถูกตั้งคำถามอยู่อยู่เนืองเนืองเป็นระยะระยะนะครับทั้งการตั้งคำถามแบบบริสุทธิ์ใจหรือการตั้งคำถามแบบหวังผลทางการเมืองมันเกิดขึ้นแน่นอนเลยครับผมนั่งคุยอาจารย์สุขุมนนทสกุลอาจารย์บอกว่า ประเมินว่าคุณเศรษฐาอาจจะมีกดดันบ้างมีกดดันบ้างในการที่ถูกถามถึงคุณตินสินอยู่ตลอดเวลาแต่ก็คงไม่ได้มากมายนักเพราะว่าหลังๆเนี่ยการเดินสายลงพื้นที่นะครับหรือการตอบคําถามสื่อมุมการตอบคำถามท่านนายกก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมและน้ําหนักมันจะพุ่งไปที่ตัวพันตัรวจเอกทวีสอดส่งซึ่งท่านทวีท่านก็มอบหมายไปที่กรมวชัธัน มันก็จะพวงลงมาแบบนี้คือน้ําหนักมันจะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นจึงมองว่าการลงพื้นที่ช่วงนี้น่าจะไม่กดดันขนาดนั้นในระยะเวลาสั้นฟังบางช่วงตอนอาจารย์สุขุมนนสกุลครับอาจารย์ว่าจะเป็นผลดีหรือผลลบต่อรัฐบาลเศษฐาอาจจะเป็นผลลบชั่วขนาดแต่มันไม่ไม,ไม,ไม่ถึงขนาดอย่างที่พวกตั้งความหวังไว้ว่า แหมจะมีการลุกขึ้นเป็นไฟมาอีกอะไรเงี้ยคงไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแล้วมันอีกอย่างหนึ่งฝ่ายเขาก็เชื่อว่าแค่นี้คุณทักษินก็ถือว่าเหมือนอย่างยอมยอมผิดแล้วใช่ไหมครับยอมใช่ไหมอาจารย์แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแค่นี้น่าพอแล้วเพราะเขาไม่เขาไม่ได้เห็นว่าคุณเสถะไอ้โทษคุณทักษินเป็นคนผิดเนี่ยอื เขามองว่าการอะไร,ระนะความบิดเบี้ยวของระบบมันทําให้ถูกกันแกล้งจกกนกระทั่งกลายเป็นฝ่ายต้องทําปิกดกฎหมายอันนี้คือในระยะเวลาสั้นที่อาจารย์สุขุมประเมินนะแต่ถ้าขยับต่อไปผมชวนอาจารย์สุขุมคุยข้ามไปในระยะกลางกับระยะยาวเรอสมมุติว่าถ้าปีนี้คุณตัสินพ้นโทษแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยแม้ว่าจะมีคดีค้างอยู่ยังเนืองนิดหนึ่งเนี่ยนะ แต่ถ้ากลับมาจริงๆเนี่ยอาจารย์สุขุมประเมินอย่างไรจะจะส่งผลในเชิงบวกหรือส่งผลในเชิงลบหรือจะมีบทบาทในการบริหารงานเบื้องหลังส่งผลโดยตรงต่อรัฐบาลท่านอยากเสรษฐาหรือไม่เป็นผลดีหรือผลเสียเนี่ยอนาคตระยะก,กลางและระยะยาวประเมินน่าสนใจมากน,นะครับลองฟังโมงชั่วบางตอนดูครับมันควรจะไปถึงจุดนั้นอยู่ข้างหลังก็ต้องไม่ก็ต้องไม่พยายามแสดงตัวแต่มันปิดวิสัยคนชื่อทักษิณอืมอืมอืม ท่านชอบอหยู่อท่านชอบสะโกนมาจากข้างหลังเอะไเงี้ยมันผิดวิสัยอ่าผิดวิสัยท่านเสียงต้องดังมาแหละเสียงรองดังมาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแล้วอยากให้คนรู้เออไม่ปิดไม่ไม่ปิดชอบโชว์ชอบโชว์แล้วก็ไม่ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกว่าเป็นผลลบด้วยถ้าเกิดคนจะบอกว่านี่อันนี้เกิดขึ้นจากก็คือใช่คือวันนี้นี่คนท่านก็อาจจะคิดไปแบบครับคนที่เชื่อเพื่อไทยเพราะเชื่อท่านอืยังอยู่คุณอุ้งอิงคือใครอ่ะก็คือคุณตั๊กมีก็คือผมคือคุณทั๊กมีที่เขาเกิดเนี่ยต้องต้องจับตาอาจารย์สุขุมก็มองว่าคือมันมีสองมุมแหละมุมหนึ่งก็อาจจะโดนจากพรรคร่ายค้านนะครับหรือว่าประชาชนส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่น้อยทีถ่ถูกตั้งคาถามอยู่ค่อนข้างหนักทีเดียวแต่ว่ามุมนึงถ้าคนที่รักพรรคเพื่อไทยเป็นแฟนๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะใช้โอกาสนี้คือการมีคุณเตสิ์มีคุณนุ้งอิงเนี่ยเป็นภาพเดียวกันไงคือถ้าจะมองเป็นผลลบก็ปล่อยไปแต่ถ้าไหนๆเสริมกําลังแล้วก็ต้องดันคุณนุ้งอิงไปด้วยเพื่อในอนาคตในตําแหน่งแห่งที่ของคุณอิงอันเนี้ยอาจารย์สุขุมมองแบบนี้ด้วยนี่คือมุมคุณเตสินพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมด้วยนะครับก็น่าจับตาเช่นเดียวกันในช่วงช่วงเย็นของกลุ่มคอพทอด้วย